แชร์เกือบ 20,000 สาวโดนจักรยานยนต์ชนคู่กรณีไม่หนีทอดสะพานถ้าจะมาจีบไม่ต้องขี่รถชนก็ได้แชร์เกือบ 20,000 สาวโดนจักรยานยนต์ชนคู่กรณีไม่หนีซ้ำดูแลอย่างดีไลน์มาถามไถ่อาการอย่างต่อเนื่องทอดสะพานถ้าจะมาจีบไม่ต้องขี่รถชนก็ได้นะกลายเป็นเรื่องราวที่โลกออนไลน์แชร์ส่งต่อออกไปมากถึง 1.8 หมื่นครั้งเมื่อสาวรายหนึ่งโพสต์ข้อความผ่านทาง Facebook ทริญญาคล้ำทุ่งเล่าเรื่องราวถูกรถจักรยานยนต์ชนแล้วคู่กรณีรับผิดชอบอย่างดีทั้งยังคอยไลน์มาถามไถ่อาการบาดเจ็บอย่างต่อเนื่องโดยผู้โพสต์เขียนข้อความระบุว่าเจอคู่กรณีดีไม่หนีและรับผิดชอบทุกอย่างดีมากเลยค่ะถ้าจะมาจีบไม่ต้องถึงกับขี่รถชนหนูก็ได้นะคะต่อมาผู้โพสต์ยังอัปเดตเรื่องราวระหว่างเธอกับคู่กรณีที่ส่งไลน์มาถามอาการระบุว่าถ้าแผลไม่หายอยากไปหาหมอบอกนะและส่งข้อความตามมาว่ารับผิดชอบครับล่าสุดเธอโพสต์ข้อความระบุว่าวันนี้คู่กรณียังคงรับผิดชอบอย่างต่อเนื่องไม่หายไปไหนค่ะพร้อมเผยบทสนทนาของคู่กรณีทั้งอาการเป็นอย่างไรบ้างครับเจ็บปวดมากไหมครับกินยาที่หมอไว้ด้วยนะครับหายไวๆครับส.โมคะเสรีชี้พิธาเซ็นรับรองผู้สมัครทั้งที่ขาดคุณสมบัติทำคะแนนเพี้ยนทั้งระบบเสรีเชื่อเป็นไปได้เลือกตั้งเป็นโมคะเหตุพิธาเซ็นรับรองผู้สมัครส.ก้าวไกลทั้งที่รู้ตัวเองไม่มีคุณสมบัติทำให้คะแนนเลือกตั้งผิดเพี้ยนทั้งระบบเมื่อวันที่1มิถุนายน2566นายเสรีสุวรรณพานนท์ส.ว.กล่าวถึงกรณีนายวิษณุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีระบุปัญหาคุณสมบัติจากการถือหุ้นสื่อของนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคก้าวไกลและแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีอาจทำให้เกิดปัญหาทำให้ต้องเลือกตั้งใหม่ทั่วประเทศว่ามีความเป็นไปได้เพราะนายพิธารู้ตัวว่าขาดคุณสมบัติการเป็นส.ส.เนื่องจากถือหุ้นสื่อแต่ไปเซ็นรับรองผู้สมัครส.พรรคก้าวไกลในฐานะหัวหน้าพรรคเท่ากับไปรับรองทั้งที่ตัวเองไม่มีคุณสมบัตินายเสรีกล่าวต่อว่าส่วนตัวมองว่าหากจะเป็นโมฆะควรจะเป็นเฉพาะเขตที่ผู้สมัครพรรคก้าวไกลชนะเลือกตั้งเท่านั้นไม่ควรโมฆะทั้งหมดแต่บางฝ่ายเห็นว่าต้องเลือกตั้งใหม่ทั้งประเทศเพราะคะแนนที่พรรคก้าวไกลได้ไปทำให้คะแนนเสียงของคนอื่นๆผิดเพี้ยนไม่ตรงกับความจริงคะแนนจึงไม่ควรเสียเฉพาะพรรคก้าวไกลแต่เสียทั้งระบบเพราะหากนายพิธาไม่เซ็นรับรองผู้สมัครส.พรรคก้าวไกลประชาชนอาจไปพิจารณาเลือกพรรคอื่นทั้งนี้ขึ้นอยู่กับศาลรัฐธรรมนูญจะเห็นอย่างไรและมีคำวินิจฉัยเช่นใดถ้าเลือกตั้งเฉพาะเขตที่พรรคก้าวไกลชนะก็เสียหายน้อยหน่อยแต่ถ้าต้องเลือกตั้งใหม่ทั้งประเทศคงเสียหายเยอะแต่ทุกอย่างต้องว่าไปตามกฎหมายไม่เกี่ยวกับจะเสียหายมากน้อยอย่างไรบทบรรณาธิการคุ้มครองพยานภรรยานายพอลจีหรือบิลลี่รักจงเจริญแกนนำชาวบ้านชาติพันธุ์บางกลอยใจแผ่นดินอำเภอแก่งกระจานจังหวัดเพชรบุรีที่ถูกอุ้มฆ่าเสียชีวิตยื่นเรื่องถึงอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ DSI เพื่อขอให้ช่วยคุ้มครองพยานต่อไปด้วยก่อนหน้านี้เจ้าหน้าที่ DSI เดินทางไปพบภรรยานายบิลลี่แจ้งว่าจะสิ้นสุดการดูแลและคุ้มครองพยานโดยให้เหตุผลว่าไม่ได้เป็นพยานปากสำคัญในคดีฆาตกรรมนายบิลลี่แล้วแต่ฝ่ายพยานกลับเห็นว่าในฐานะที่เป็นโจทย์ร่วมฟ้องด้วยทำให้ต้องเดินทางไปฟังการพิจารณาคดีในชั้นศาลและยังต้องดำรงชีวิตอยู่ในพื้นที่ท่ามกลางความหวาดกลัวประการสำคัญคือฝ่ายจำเลยทั้ง4
คนยังรับราชการตามปกติทั้งยังมีตำแหน่งหน้าที่ใหญ่โตขึ้นด้วยจึงเกิดความหวั่นเกรงขณะนี้คดีการหายตัวไปของนายบิลลี่ล่วงมานานถึง9ปีและนำไปสู่การฟ้องร้องคดีฆาตกรรมอยู่ในการพิจารณาของศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางเนื่องจากฝ่ายจำเลยเป็นข้าราชการ4คนประกอบด้วยอดีตหัวหน้าอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานและเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าผู้ใต้บังคับบัญชาอีก3คนศาลกำหนดไต่สวนพยานโจทก์และจำเลยทั้งหมด10นัดแบ่งเป็นพยานโจทก์23ปากและพยานจำเลย9ปากล่าสุดเหลือการไต่สวนอีก8นัดจะไปสิ้นสุดวันที่31สิงหาคม2566แต่ถ้าไต่สวนพยานครบแล้วยังเห็นว่ามีความจำเป็นต้องสืบพยานเพิ่มเติมอีกก็ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของศาลพิจารณาก่อนจะมีคำพิพากษาต่อไปคดีฆาตกรรมนายบิลลี่แกนนำเรียกร้องสิทธิชาติพันธุ์กะเหรี่ยงบางกลอยไม่ใช่แค่ความโกรธแค้นบาดหมางเฉพาะตัวส่วนบุคคลแต่เป็นผลต่อเนื่องจากการบังคับขับไล่ชาวบ้านหลายร้อยคนออกจากพื้นป่าซึ่งบริเวณที่เป็นสถานที่พักอาศัยและแหล่งทำกินปลูกพืชไร่หมุนเวียนของชาวบ้านนั้นเป็นถิ่นฐานดั้งเดิมก่อนทางการประกาศเป็นอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานปัจจุบันกลุ่มชาวบ้านบางกลอยรวมถึงครอบครัวนายบิลลี่ยังได้รับความเดือดร้อนเพราะปัญหาที่ดินทำกินโดยเฉพาะความต้องการกลับไปถิ่นอาศัยดั้งเดิมยังไม่ได้รับการแก้ไขอย่างถูกต้องและยั่งยืนเช่นเดียวกับคดีฆาตกรรมนายบิลลี่ที่ยังรอคอยความยุติธรรมและการคุ้มครองพยานต่อไปจนกว่าคดีความจะสิ้นสุด พวกหวงอำนาจทวีชี้รัฐบาลแห่งชาติขัดเจตนารมณ์เสียงประชาชนไม่พอใจก็รออีก4ปีเลขาธิการพรรคประชาชาติชี้แนวคิดตั้งรัฐบาลแห่งชาติขัดเจตนารมณ์เสียงส่วนใหญ่ของประชาชนบอกพวกหวงอำนาจสร้างเรื่องเพราะกลัวจะหมดอำนาจนะถ้าไม่พอใจให้รอไปก่อน4ปีเมื่อเวลา 19.00 นาฬิกาวันที่31พฤษภาคม2566พันตำรวจเอกทวีสอดส่องเลขาธิการพรรคประชาชาติปช.ให้สัมภาษณ์กรณีสมาชิกวุฒิสภาสว.บางคนมีแนวคิดที่จะเสนอตั้งรัฐบาลแห่งชาติพันตำรวจเอกทวีระบุว่าแนวคิดดังกล่าวขัดกับเจตนารมณ์ของประชาชนเพราะในกระบวนการประชาธิปไตยประชาชนไปเลือกตั้งแล้วซึ่งคำว่าชาติในความหมายของรัฐบาลแห่งชาติไม่ใช่ชาติของประชาชนพันตำรวจเอกทวีแต่เป็นชาติของบางคนที่กำลังจะหมดอำนาจแต่คล้ายกับว่ายังต้องการตำแหน่งและผลประโยชน์จึงสร้างเรื่องขึ้นมาเพราะอาจมีความวิตกกังวลซึ่งเป็นธรรมดาของคนที่อยู่ในอำนาจจนเคยชินร่วมพันตำรวจเอกทวีกล่าวต่อว่าวันนี้ทุกอย่างเดินตามขั้นตอนอยู่แล้วเราเชื่อมั่นในระบอบประชาธิปไตยเชื่อมั่นเสียงของประชาชนที่ออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งเป็นเสียงส่วนใหญ่ของพรรคฝ่ายประชาธิปไตยรวมกว่า 70% ฉะนั้นถ้าหากใครไม่พอใจผลที่ออกมาก็ขอให้เขารอไปอีก4ปีอ่านข่าวสว.จะเด็ดธงตั้งรัฐบาลแห่งชาติงดเว้นรัฐธรรมนูญบางมาตราย้ำชัดไม่เอาพิธาก้าวไกลอ่านข่าวสิทธาปรีดเลยซัดจะเด็ดลั่นยกเลิกว.โหวตนายกรัฐมนตรีก็ได้รัฐบาลแห่งประชาชนแล้วI'm not afraid to die.